Genesis chapter 25, verses 27 to 34. The title is Jacob, Unfaithful Father. เทศนาวันนี้อยู่ในปฐมกาลบทที่25ข้อ27ถึง34ในหัวข้อยาโคบพ่อที่ไม่สัตย์ซื่อสุขสันต์วันพ่อทุกคนครับ Happy Father's Day everyoneเฉพาะพ่อคนนี้ด้วย well, definitely this one ก็เป็นพ่อที่ดูแลลูกเป็นอย่างดีเหมือนพ่อแม่ทุกๆคน this one who taking care of their own sons or daughter like everyone else วันนี้เรามีพ่อกี่คนที่อยู่ที่นี่ครับ how many fathers are there here today ประมาณ4 5 6 7คน4 5 6 7 yeah วันนี้เรามาดูแบบอย่างของยาโคบซึ่งมีลูก11คนWell, today we're going to look at the example of the father who has Jacob, who has 11 sons. และยาโคบเองก็เป็นคนที่ดูเหมือนว่าพระคัมภีร์ดูว่าเป็นพ่อที่ใช้ไม่ได้เลย Well, in the Bible, when you read about Jacob, look like you know he's not usable. แต่ว่าพระเจ้าผู้ซึ่งเป็นพ่อของทุกคนของประชาชาติก็สามารถเปลี่ยนแปลงพ่อทุกๆคนให้เป็นคนดีได้ But the father of all nations, father of all, can change the person who cannot be used.To be able to be usable. เหมือนบทเพลงที่เราลองนะครับเราชอบกล่าวเรื่องของโบราณ Just like the song that we sang, we like to tell the story. เรื่องของเรื่องมีอยู่เรื่องสั้นว่าแจ็คคนหนุ่มนะครับผู้ตั้งความหวังสูงว่าจบจากมัธยมตอนปลาย high school เข้าแล้วเขาจะเข้ามหาวิทยาลัย The story go like this, the short story. That's Jack who hoped for to get into the college. และพ่อเขาก็สัญญาว่าเมื่อเขาจบ high school แล้วจะซื้อรถยนต์คันหนึ่งให้เขา And the father promised when you graduated high school, he gonna buy him a car. และเพื่อจะให้เขาใช้ขับในมหาวิทยาลัย Such a way that he be able to use in the college. วันหนึ่งแจ็คก็มาทวงสัญญาบอกว่าพ่อผมจบแล้วAnd one day, Jack came over and tried to ask for the car. พ่อก็เป็นห่วงว่าเมื่อเข้ามหาวิทยาลัยแล้วกลัวลูกจะห่างเหินจากทางพระเจ้า So the father kind of, you know, thinking about it and don't want him to walk away from the Lord. พ่อก็เลยซื้อพระคัมภีร์เล่มหนึ่งห่อหุ้มบ้านอย่างดีให้กับเขาวันจบ So he brought a Bible and wrap it up so good. เพื่อจะให้เขาอ่านตอนที่อยู่ที่มหาลัย Such a way when he attend college he'd be able to read. แล้วก็วางไว้ที่บนหัวเตียงให้ลูกสะพาย And he put it on the bed the bed and so. เช้าวันรุ่งขึ้นวันเกิดนะครับพอแจ็คตื่นขึ้นมานะครับอยู่บนหัวเตียงก็เห็นมีของวันห่อไว้อยู่ห่อหนึ่ง And Jack woke up and he saw one wrapGift on นึกว่าพ่อคงจะวางเงินหรือว่าวางกุญแจรถอยู่ในนั้น so he had in mind maybe it's a key maybe it's some money to buy a car เหมือนกับพ่อทำเซอร์ไพรส์ว่าแม่ห่อของขวัญและข้างในเปิดมาปุ๊บก็จะเจอกล่องกุญแจรถ and maybe the dad want to surprise me maybe inside the box will be some sort of key พอเปิดออกมาด้วยความดีใจเปิดมาปุ๊บไม่มีกุญแจแต่เป็นพระคัมภีร์เล่มหนึ่ง so while he opened it up andFind not surprised at all. What is it in there? Bible. Jack ก็โกรธพ่อว่าไม่ทำตามสัญญา So he's so mad at his father that he's not keeping his promise. วางพระคัมภีร์กลับเอาไว้ที่เดิม So he put the Bible down. แล้วออกจากบ้านไป And he rushed away. แล้วเขาไม่กลับมาบ้านอีกเลย And he never come back.ใช้ชีวิตอยู่ข้างนอก and he uses his life จนกระทั่งวันหนึ่งพ่อเขาเสียชีวิตลง and one day the father passed away แล้วก็มีเพื่อนบ้านไปตามดูก็กลับมา and the neighbor went and tried to search for him and ask him to come back เมื่อเขากลับมาถึงที่บ้านก็จะเห็นกล่องพระคัมภีร์ยังวางอยู่ที่เดิม and when he came home he still looking at the box and still the same box lying there เขาก็โกรธโมโหเรื่องเดิมขึ้นมาแล้วก็เลยจับพระคัมภีร์ตรงนี้คว้างไปที่ข้างฝาด้วยความโมโหคว้างไปอย่างแรง and temperament when he saw the box with the bible in there so he just mad at it and then he threw the box to พอพระคัมภีร์ตกไปที่พื้นนะครับกริ้งสลายตลบนะครับก็มีกระดาษแผ่นนึงหลุดออกมา when the impact of the bible to the wall came down and the bible kind of rolled a couple of times เขาก็ไปหยิบขึ้นมาดูกระดาษนั้นคืออะไร so what is it in there that hiding in there is a piece of paper แปลว่ากระดาษที่อยู่ในพระคัมภีร์นั้นเป็นเช็คของขวัญมูลค่า 10,000 เหรียญ and that piece of paper which in the bible is about $10,000 เป็นวันเดียวกันที่เขาจบมัธยมตอนปลาย it's dated the same day that he was graduated high schoolแจ็คก็เลยเริ่มรู้ว่าวันนั้นพ่อเขาให้ของขวัญพร้อมกับพระคัมภีร์อยู่ด้วยกัน So Jack realized that you know that day he should get the car
เสียดายที่เขาไม่ได้เปิดออกอ่าน but it's just so bad that you know he missed that opportunity to read that เขาพลาดของขวัญที่มีค่าซ่อนอยู่ see the gift that was hidingSecret of the gift that's hiding. พ่อเขารู้ว่าชีวิตของเขาเมื่อเปิดอ่านทุกวันเขาจะพบสิ่งที่ดีซ่อน And the thing is that when you read it again and again in that particular book, you're gonna find something that hidden. ไม่เพียงแต่รถที่พ่อเขาจะซื้อให้ It's not just the car that hiding in there. ในสุภาษิตบทที่16ข้อ20ว่า In Proverbs 16, what does it say? บุคคลผู้สนใจในพระวจนะจะพบของดี The one who pay attention to the word will see good things. ความห่วงใยของพ่อกับลูกฝ่ายจิตวิญญาณ See the thing that the fathers care for to the son and daughter is.It's like this. วันนี้เรามาศึกษาคุณพ่อคนหนึ่งที่ชื่อยาโคบ Let's look at it together and we're going to examining this father whose name is Jacob. ต้องอธิษฐาน Let's pray. สรรเสริญพระบิดาเจ้า Praise be to you Lord. และขอบคุณสำหรับวันนี้เป็นวันพ่อ We give you thanks for the Father's Day. เป็นวันที่ลึกถึงคุณพ่อทุกคนในโลกนี้ The day that we remembering all the fathers in the world. คุณพ่อทุกคนได้ดูแลใจใส่ครอบครัว And all the fathers who care for and tended forfor his family โดยเฉพาะพ่อที่เรียนแบบอย่างพ่อที่อยู่บนสวรรค์ It's just like the father who taking example of the father who's in heaven เราขอบคุณสำหรับปฐมกาลวันนี้ที่จะศึกษาพ่อคนหนึ่ง And we give you thanks for the Genesis that we're going to come together เพื่อจะเป็นบทเรียนสอนใจเราวันนี้ด้วย So that it will be a lesson for our life ในพระนามพระเยซูคริสต์ The Lord Jesus Christ's name Amen ในพระคัมภีร์เราจะพบว่าพ่อคนนี้ประสบความสำเร็จแต่ไล่ซึ่งจริยธรรม Well, if you were to read this particular passage, you're going to see this father very successful, but he mishap somehow. แล้วพ่อพี่บอกว่าพ่อคนนี้ยาโคบตัวคนนี้ตัวอย่างที่ก็ทำผิดต่อกฎของจริย And Jacob himself, if you look at why it's mishap, why we say mishap, because he kind of missed on the righteousness thing. ถึงแม้สิ่งนี้ก็ทำไม่ถูกแต่เขายังประสบความสำเร็จอยู่ But why, when he's unrighteous person, still successful?เพราะว่าการทรงเรียกของพระเจ้าที่มีอยู่ในชีวิตของเขา The thing is that because success is that the Lord God had call on him ถ้าเราจะอ่านปฐมกาลบทที่25 26 27 28ไปเรื่อยๆ If you don't read 25 26 chapter and on เราจะเห็นว่ายาโคบคนนี้เป็นคนที่ใช้เล่ห์เหลี่ยมบีบบังคับพี่ชายเพื่อที่จะแย่งชิงสิ่งที่ที่ที่อำนาจ You're going to be able to see this particular father uses all the trick in his life to gain something เขาอยากได้เพราะเขาอยากได้อำนาจสิ่งที่หัวปีเลยไปแย่งกับพี่ชาย He want the first birthright then he use trick to fool his brother และอีกตอนหนึ่งก็คือช่วงที่เขาเป็นนักต่อรองกับพระเจ้าที่เบธเอล And you remember in Bethel he tried toBargaining with the Lord. เขาฝันแล้วก็เห็นว่าบันไดเนี่ยย้อนลงมาจากสวรรค์ And he was asleep and he's looking at the dream and that there's a staircase coming down from heaven. แล้วเขาก็ต่อรองกับพระเจ้า And he kind of bargaining with the Lord. ชีวิตของเขามีในการต่อรอง See in his life is about bargaining and try to deal. เรามาดูว่าความจริงเอสาวพี่ชายของยาโคบเนี่ยเขาสูญเสียการทรงเรียกไป See the thing is that Esau himselfHe loses his calling here. เพราะว่าเขาดูหมิ่นสิทธิสิทธิ์บุตรหัวปี Because he looked down on the first birthright. เขาสูญเสียการทรงเรียกเขาสูญเสียจุดมุ่งหมาย And when he loses his sight there, then he loses his end. เพราะความใจร้อนของเขา Because he's rushed into things. ในพระคัมภีร์เดิมพระคัมภีร์ใหม่บอกว่าเอสาวจะต้องร้องไห้เสียใจอย่างใหญ่หลวงเพราะการกระทำครั้งนั้น From the Old Testament here is saying that this particular man gonna be crying throughout his life. เอสาวพยายามจะแย่งชิงสิทธิบุตรหัวปีคืน Esau want to come back and get his birthright back from his brother. พระคัมภีร์บอกว่ามันสายไปเสียแล้ว But the Bible is saying that it's too late. เอสาวจึงกลายเป็นคนที่ทิ้งศาสนา So therefore Esau himself walk away from the Lord. เขาปฏิเสธความเชื่อ And he refuses.His faith. บทเรียนนี้มีคำเตือนหลายอย่าง What do we learn from it? ทั้งเอสาวกับยาโคบ That from Jacob and Esau both. เอสาวเป็นคนใจร้อนไม่อดทน See, Esau he rush into things. He's not have patience enough. เขามีโอกาสแต่เขาก็ทำอะไรบางอย่างเหมือนคนสิ้นคิด See, he had chance to make it, but the thing is that he didn't really think about it much. เขาสิ้นคิดตรงที่ว่าอยากกินเพราะหิวหรือไม่คิดถึงอะไรก็สูญเสียสิ่งนั้นไป What is it that he's not thinking about? He liked to eat. He was hungry. He wanted to eat. เขายอมทำผิดเพื่อแลกกับอะไรบางอย่าง He willingly to make wrong
into something else that he wanted. เพราะฉะนั้นชีวิตเอซาเหมือนกับพวกเราหลายคน So Esau is like each one of us here. เหมือนคนในโลกนี้เกือบทุกคน It's just like the world here that we that people are living in. ยอมทำผิดเพื่อแลกอะไรบางอย่าง They're willingly to commit something wrong so that they'll get something they wanted. ยอมทำผิดเพื่อจะแลกเงินที่ได้มา They're willingly to get do something wrong so that you gain some money. ยอมทำผิดเพื่อจะแลกอำนาจมา Maybe they want some authority so therefore they committed some wrong. ยอมทำผิดเพื่อจะแลกกับสิ่งที่เป็นเรื่องของเพศ They want to commit sexual adultery in turn that they willingly to sacrifice something. เหมือนกันแลกกับซุปถั่วแดงเพียงชามเดียว It's just like here that they want the lentil soup to exchange from the birthright. เพราะชีวิตเราหลายครั้งเราเหมือนกับเอซาว In our life just like Esau. ยอมทำผิดอะไรบางอย่าง We willingly to commit wrong. เพื่อจะแลกกับอะไรบางอย่างซึ่งไม่ใช่นิรันดร์ So that we'll exchange for something which is not forever. แต่ส่วนของยาโคบล่ะ But for Jacob's side. ยาโคบถูกเรียกว่าเป็นคนที่ใช้เล่ห์เหลี่ยม Jacob is the one who we so call a tricky person. ยาโคบเลือกที่จะช่วยให้แผนการพระเจ้าสำเร็จ And well, you know, the thing is that Jacob is the one who the Lord God used so that something will happen. เขาใช้วิธีอย่างโลภเพื่อจะได้มา But he uses his own way, the worldly way. เขาจำได้อับราฮัมเหมือนกันนะครับหรือซาลาช่วยพยายามจะช่วยแผนการพระเจ้าสำเร็จ If you're looking at Abraham himself and both of Sarah and Abraham, both husband and wife here, uses his own way so that the Lord God way would complete. พี่น้องเรามาดูบทที่25ข้อ1อยู่ในข้อที่23 Let's come back to the Bible in chapter 25, Genesis verse 1 to 3. ผมบอกว่าทำไมยาโคบเขารู้แล้วว่าเขาได้รับพระพรแต่ทำไมเขายังทำอย่างนี้ What is it that makes Jacob willingly to commit wrong even though he knows that he's going to be blessed one?ช่วงที่เขาเกิดมานะครับพระเจ้าก็ตัดกับแม่ของเขาว่าในข้อที่23 In verse 23พระเจ้าตัดกับนางว่าตัดกับเลเบก้าว่าชนสองชาติอยู่ในครรภ์ของเจ้าแล้วก็จะมีลูกแฝดและประชาชนสองพวกเกิดจากเจ้าจะต้องแยกกันพวกหนึ่งจะแข็งแรงกว่าอีกพวกหนึ่งพี่จะรับใช้น้อง This is what the Lord God already foretold the motherWhich is Rebekah, in verse 23. And the Lord says to her, Two nations are in your womb, which is going to be a twin there in her womb. And two people born of you shall be divided. The one shall be stronger than the other. The elder shall serve the younger.หมายความว่าวันหนึ่งเอซาวจะเป็นผู้ที่รับใช้ยาโคบ See, it's already foretold before they even born.That Esau would serve the brother. สาระนี้บอกว่าพระเจ้าทรงเลือกยาโคบและได้กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว In here is already placed for the Lord already placed it for someone going to be bigger than someone. ยาโคบก็รู้คำพยากรณ์นี้จากแม่ของเขาแล้ว And Jacob already heard it from his mom.และแม่เขาก็รู้จากพระเจ้าแล้ว And mom knew from the Lord พระยาคนที่เป็นพ่อก็รู้แล้วว่าจะเกิด And the father already knew what's going to happen แต่กันนั้นก็ตามทั้งเลเบก้าทั้งยาโคบก็พยายามจะช่วยเร่งแผนการของพระเจ้าให้สำเร็จ Even they knew it regardless of thatThey want to speed things up a little bit. จึงส่งผลให้พบกับความเดือดร้อน So what happened here that they reflected it in here that they come into endanger themselves. ในภาพที่ตอนนี้บอกว่าเราไม่สามารถช่วยพระเจ้าด้วยการใช้เล่ห์เพทุบาย See, sometimes we think about that we don't want to use our own trick to help the Lord here. เราไม่สามารถทำตามแบบเนื้อหนังของโลกได้ We cannot use fleshlyworldly thing to try to make God's right. วันนี้พ่อคนนี้เป็นตัวอย่างที่เขาผิดพลาดไป Today we're going to look at this father who committed wrong and is a good example for us to look at. เขารู้แผนการของพระเจ้าแล้ว He knew the way of the Lord. แต่เขาก็ไม่ได้เชื่อ The plan of the Lord, but he would not listen. เขาพยายามที่จะเดินตามทางของตัวเอง But he want to plan his own way. อันที่สอง Number two.มันบางครั้งดูมันถูกต้องตามกฎหมายแต่ไม่ถูกต้องในความชอบธรรม Sometimes number two here that we look at things it seems like it's okay for the world system ยาโคบใช้ okay ยาโคบใช้วิธีลัดซึ่งไม่สัตย์ซื่อถึงสองครั้ง But in here Jacob uses twice that he tricked his himself into ครั้งหนึ่งก็คือการบีบบังคับพี่ชายที่กำลังหิวจัดเอาเปรียบในเรื่องความหิวของพี่เขา The first time he
He uses trick to trick the birthright, the first birthright, firstborn from his brother. เขาคิดว่าแผนการนี้ถูกต้องตามกฎหมาย Well, you know, legally it's fine because you can buy the birthright. Jacob ก็เป็นคนที่ฉลาดแกมโกง Well, Jacob is kind of white lie type of person. He very smart. คือเขารอจนกระทั่งพี่ชายเขาหิวอ่อนเพลียหิวโซจัด So what is it that he's smart about?He's smart, like he went until his brother so hungry and took that opportunity. และจึงชักชวนให้พี่ชายขายสิทธิบุตรหัวปีให้ตน And he kind of lured his brother into it, and now the brother want to sell it. นี่ก็เหมือนกับว่าทำถูกต้องตามกฎหมาย Well, legally it's fine, you know, the way it is. แต่ว่าเจตนาเขาไม่บริสุทธิ์ But his intention is not right.เหมือนกับตัวอย่างว่าเหมือนกับว่ายาโคบเหมือนกับว่าชายคนหนึ่งเนี่ยครับไปเยี่ยมเยียนหญิงชราที่โรงพยาบาล Well, you know, let me give you some example. Maybe this one man go and visit somebody elderly in a hospital. และหญิงคนนี้เนี่ยป่วยกำลังใกล้จะตาย And this particular woman, elderly woman, is almost die here. และชายคนนั้นก็ชักชวนว่าให้นางยกสมบัติให้ตน And that particular man went and visiting her and said, you have to give, you know, the inheritance to someone.ยาโคบคล้ายๆ Jacob's just like that ครั้งที่สอง Number two เขาเชื่อฟังแม่ของเขาแล้วก็ร่วมมือกับแม่เขาที่จะหลอกพ่อเขา This second time that he tricked he kind of falling into well you know let me go along with my mom whatever my mom said เพื่อที่จะรับองค์พรอวยพรสุดท้ายจาก Isaac so such a way that the last blessing from Isaac that he wanted itแล้วตอนนั้นพ่อแก่จนกระทั่งตามองไม่เห็น At that particular time Isaac so oldUntil he almost blind, like you know, can't see well. คนที่มองไม่เห็นเนี่ยเขาจะต้องได้ฟังจากเสียง The only thing that the person cannot see, can hear, he can hear and touch. ก่อนที่อิสอัคจะอวยพรลูกสุดท้ายก่อนตายนะครับเขาก็ไม่แน่ใจเขาจะต้องได้ยินแล้วก็ต้องจับและสัมผัสเสร็จแล้วยังต้องดมกลิ่นตัวเอง Well, you know the thing is that for blind person, Isaac himself, he had to touch, not just touch, but he also has to smell his son.แม่เขาก็วางแผนลูกบอกอย่าเลยเดี๋ยวพ่อจะมาจับมือพ่อมือเขาไม่มีขนพ่อเขาเป็นคนเกลี้ยกล่อมแล้วเดี๋ยวพ่อเขาฟังเสียงก็จะไม่ใช่แล้วพ่อมาดมกลิ่นมันก็ไม่ใช่อีก Well you know the thing is that the son's kind of well dad would know because I'm a very clean person I'm not hairy like my brother and I'm smell really good not like my brother so the mom kind of you knowLet's go forward. Let me try to. แม่บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่จะวางแผนให้ลูกเอง And mom said, "Let me plan something. I'm gonna do it. We're gonna do it together." ตอนนี้ก็ถึงตอนที่ไปเยี่ยมอาม่าสว่างตอนที่ช่วงที่อาม่ายังมีชีวิตอยู่ Well, when I read up until here, I remember Grandma Swan when I went to visit. ตอนนี้อาม่ามองไม่เห็นแล้ว Well, Grandma Swan cannot see. ทุกครั้งที่ไปนะครับเราจะพูดบอกว่านี่อาจารย์สมบูรณ์มา And every time that when I go there.She would say, "Well, Sombun's here." ผมจะฟังพูดเองว่าผมว่าสมบูรณ์นะ Sombun walk in there and saying that, "Well, I'm Sombun. I'm here." ผมกลัวเขาจะไม่รู้ว่าใครมา I thought that she would not know. วันหนึ่งอาม่าบอกว่ารู้แล้วเสียงนี้ได้ยินมาแล้วบ่อยแล้ว And Grandma lying in bed and saying, "Well, this sound I familiar. I know you." แปลว่าอาม่าฟังเสียงรู้แต่เราไม่รู้ว่าอาม่าไม่รู้ So what does it mean that she heard it? She know it who?Who it is? แล้วบางครั้งผมก็พาจอยไป And sometimes I brought Joy over. เพื่อจะให้จอยหัดอธิษฐาน So maybe Joy can pray. เสร็จแล้วก็บอกว่าโอเควันนี้จอยมา And I asked Joy come. อาม่าเขายังไม่คุ้นเคย And Grandma is like I'm not used to this sound. อาม่าก็ใช้วิธีนี้ครับเอามือคำมา So after the voice came from Joy and she used her hand to touch. ผมก็บอกว่าจอยถ้าจะเจออาม่าก็เอามือจับเขา So I told Joy, when you come to see Grandma, you have to put your hand and so that she can touch. Grandma ก็จับใช่ Grandma touch it and grab hold of it. แล้วก็อธิษฐาน and pray. เหมือนกันนะครับตอนนั้นอิสอัคก็คือใช้วิธีตรวจสอบก่อนอวยพร Well, same thing as Isaac. He uses this examination. Use eye, ear thing. I mean the hand. แม่เขาก็วางแผนว่าให้ลูกเนี่ยไปฆ่าแพะแกะมาสองตัว So the mom planned it this way that.Let's go slaughter some animal. เอาเสื้อเอาผ้ามาคลุมเอาไว้ and use a rope to cover it. เพราะฉะนั้นความทะเยอทะยานเนี่ยทำให้เขาสูญเสียนิมิตไป See the thing is that when they're boastful, so that they lose something.
ความใจร้อนความไม่อดทนนั้นเป็นผลของเนื้อหนัง And one other thing is that when you are not endure enough you will lose something ความจริงพอเนี่ยพระเจ้าบอกแล้วให้ยาโคบ And we already knew from the Lord thatJacob will receive the blessing. แต่ว่าทั้งแม่ทั้งยาโคบสงุดหงิดความล่าช้า From mom, between mom and Jacob, both of them are reluctantly. They don't want to wait. เขาไม่รู้ว่าความล่าช้าแท้จริงมาจากพระเจ้า Because the thing is that the wait time, the timing is God. เราพยายามหาทางออกที่ทันใจ And many times we want to rush into things that serve our purpose. โดยไม่สนใจว่าต้องสูญเสียอะไรบ้าง Sometimes we are not thinking well enough that we might lose something here เพราะเนื้อหนังทำให้นิมิตของเราถูกทดแทนด้วยความทะเยอทะยาน Freshly thing make us lose the wish the vision that we have in the Lord เพราะว่าพระสัญญาพระเจ้าพูดเป็นของประกาศแล้วบอกว่าพระเจ้าจะให้พี่เนี่ยรับใช้น้องอยู่แล้ว The promise of the Lord already came in Genesis here that the younger the older would serve the youngerพี่น้องมีโอกาสดูโรมบทที่9ข้อ10 Let's open in Roman โรมบทที่9ข้อ10อาจารย์เปาโลก็ได้เขียนเอาไว้ Chapter 9 verse 10โรมบทที่9เราดูตั้งแต่ข้อ12 13กันแล้วกัน Well we can look at 12 and 13โรมบทที่9ข้อ12และ13 9 Chapter 9 Roman 12 13พระองค์จึงตรัสแก่นางว่าพี่จะปฏิบัติน้องตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่ายาโคบนั้นเรารักแต่เอซาวเราชัง In verse 12 and 13 Not by works but by his call She was told the elder shall serve the younger as is written I have loved Jacob but I hated Esau แม้ว่าตอนนั้นเปาโลมีความรู้ทางพระคัมภีร์เดิม Well Paul knowThe Old Testament here. แล้วเปาโลก็มาอ้างอิงอยู่ And Paul uses to kind of comparison here. เพื่อให้รู้ว่าบางครั้งเนี่ยเราพยายามจะแย่งงานของพระเจ้าทำ Many times we like to steal the work of the Lord. พระเจ้าได้กำหนดแล้วสำหรับยาโคบ God already planned it for Jacob. แต่ว่ายาโคบใช้วิธีแบบเนื้อหนังที่จะพยายามไปถึงเป้าหมาย But still Jacob want to get that particular blessing or whatever that the Lord God had promised his own way by his own way เหมือนบุตรน้อยหลงหายในลูกาที่พยายามทำตามเป้าหมายของตัวเอง just like in Luke that prodigal son that tried to find his own way first พ่อก็บอกว่ามรดกเนี่ยเตรียมไว้ให้ลูกแล้ว the father's already said that you know inheritance already yours แต่ลูกบอกว่าไม่ทันใจอยากจะเอากลับไปท้าขายลงทุนเอง but the son doesn't want to wait until like you know that time I want it now เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นว่าพระพรในล้ำค่านั้นความจริงก็ตกของยาโคบอยู่แล้ว Many times we look at this that Jacob eventually he will receive it why rush into it แล้วเมื่อยาโคบใช้วิธีแบบมนุษย์เขาก็ได้มาเหมือนกัน And Jacob used his own way the way worldly thing that he would do and he will receive it พระเจ้าก็ไม่เพิกเฉยต่อความเจ้าเล่ห์เพทุบายพระเจ้ายังต้องทำอะไรบางอย่างกับเขา Well even though he received what he supposed to receiveBut the Lord God would not be pleased about the thing that he has done. ถึงแม้ว่าเขาเล่งพระเจ้าและทำและประสบความสำเร็จแต่เขาก็เห็นผลที่เกิดขึ้นด้วย Even though he rushed into things, he doesn't want to wait for the Lord. He received what he's supposed to receive, but he had to pay for. เพราะว่าในพระพีในข้อสี่แบบว่าเอสาวก็เกลียดชังยาโคบ See the thing is that Esau, after that, when Jacob was tricking him into it, I mean Esau in his own word, right? ThenHe hated his brother. และเอซาวบอกว่าวันไว้ทุกข์ของพ่อใกล้เข้ามาแล้ววันนั้นข้าจะฆ่ายาโคบน้องของเราเสีย See Esau said to himself that when the day that will come when my father would pass that is the day that I'm gonna get you my brother. นี่คือสิ่งที่ความเจ้าเล่ห์เพทุบายของยาโคบทำให้เขาตกอยู่ในอันตราย See consequences that Jacob trickedHis brother, this was consequence he's gonna get. เพราะฉะนั้นถ้าเราจะดูหรือมาประยุกต์ในชีวิต Well, if we would apply in our life, เรามาคิดดูว่าอดีตของเราเนี่ยเราได้ทำอะไรบางอย่างหรือเปล่า Look at yourself. In the past, what kind of thing you have done? ที่เราทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง You have done wrong. How about that? สิ่งนั้นจะเป็นการทำให้เราได้รับผลในอนาคต And that particular thing that you have done wrong will reflect it.And give you consequences. เราต้องนำสิ่งนั้นที่เราทำไม่ถูก
มาสารภาพกับพระเจ้า But if that is happened then you have to confess to the Lord ในอดีตนั้นเรามีไหมที่เราหลอกลวงคนอื่น What kind of thing you have tricked other people into ในอดีตเราเคยไหมที่ไปขโมยของคนอื่น In the past have you ever steal anything อดีตเราเคยไหมโกหกด้วยความจ้องเล่ห์เพื่อทุบบ่าย In the past have you ever lied to get something เพื่อจะได้ผลประโยชน์จากคนคนนั้น Such a way that you gain some benefit เหมือนบางครั้งเราบางคนขายอะไรบางอย่างซึ่งสิ่งนั้นไม่ดีแต่เราก็ยังขายไป Sometimes some people or someone would sell something which is not really good คือหมายความว่าไม่ I mean it's defective ไม่พูดว่าสิ่งนั้นไม่ดี Maybe the particular person who's selling that defective part would not say in many words about that defective เหมือนบางคนเหมือนอย่างบางคนขายบ้าน Maybe somebody would sell the house แล้วบ้านหลังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่บริเวณนั้นเนี่ยน้ำท่วม That particular house probably be flooded แล้วเราก็พยายามบอกว่าที่นั่นไม่ท่วม And you might not want to say well it's flooded โอ้ยเพื่อนที่บ้านหลังนั้นดีทุกอย่าง And you probably gonna say well that particular house is nice แล้วคนที่มาซื้อก็มาจากที่อื่นก็ไม่รู้ And that particular person who want to buy they coming from somewhere else they would not know แล้วเราก็รู้ว่าถ้าฝนตกที่ไรมันจะท่วม And every time it is rain we know it's gonna floodแต่เราก็ไม่ได้บอกความจริงกับเขา So we would not tell them the truth แล้วเราก็ขายมันไป So we sold the house แล้วเราก็คิดว่าโอ้ความจริงคนนี้ที่ซื้อไปเดี๋ยววันหลังก็เจอเองแน่ And maybe you're thinking that maybe that person buy and they'll find out และสิ่งเหล่านี้แหละคือสิ่งที่เหมือนกับยาโคบก็ทำ This is the same thing what Jacob was doing เพราะในพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อเราไม่ได้พูดความจริงเมื่อเราไม่ได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องเราใช้เล่ห์กลของเรา See the Bible saying that when we are not saying the truthWe use our own trick into thing. Jacob ก็ได้รับผลกรรมของเขา So consequences is there, just like Jacob. และวันนี้พระเจ้าก็เป็นห่วงแบบนี้ Well, the Lord God care for us. พระเจ้าบอกว่าให้นำสิ่งที่ในอดีตนำมาชำระจากพระโลหิตของพระเยซู The Lord God asking each one of us to bring whatever in the past that you have done wrong.Bring it to me. มีสิ่งอะไรบ้างที่เราใช้เล่ห์กลเพทุบาย And are there anything at all you have tricked?Other people into ให้นำสิ่งนั้นมารับการชำระ bringing that to be cleansed เพื่อยาโคบจะได้ไม่ต้องเจออันตราย so that Jacob would not be in danger เพื่อวันนี้เราได้รับบทเรียนจากยาโคบ and we learn something from Jacob ในสังคมปัจจุบันนี้มีการหลอกลวงมากมาย in the world society there are many tricks going on เพื่อจะได้สิ่งที่เราเองอยากจะได้ such a way that trick will lead into some that beneficial เรามาดูอีกมุมนึงของยาโคบ let's look at another side of Jacob ยาโคบจริงๆแล้วเป็นนักต่อรอง well Jacob is a dealer he's the type who deal คือจะต้องได้รับผลประโยชน์ if he would not gain some benefit he would not do it ถ้าเรามีโอกาสเรามาดูตอนที่บทที่28 if you have chance open 28 แล้วพี่น้องก็ไปดูในบทที่28ข้อที่16เป็นต้นไป chapter 28 verse 16ข้อที่16 16เราก็จะได้เหตุการณ์ที่ว่ายาโคบตื่นขึ้นแล้วก็ได้มีโอกาสอยู่ในความเขาอยู่ในความฝันแล้วก็ได้มีโอกาสเห็นอะไรบางสิ่งอย่างในข้อที่12บอกว่าเขาฝันว่ามีบันไดอันหนึ่งข้อที่12นะครับเขาฝันว่ามีบันไดอันหนึ่งตั้งขึ้นบนแผ่นดินโลกยอดชี้ถึงบนฟ้าสวรรค์แล้วทูตทั้งหลายของพระเจ้าก็กำลังขึ้นลงบนนั้น28 chapter 28 Genesis verse 12 that he have dream Jacob was dreaming daydreaming almost like he see the star that reaching up to the heaven แล้วพระเจ้าก็ยืนประทับอยู่ที่เหนือบันไดนั้น the Lord God was standing right there at the at the topmost of the stair แล้วเมื่อตอนยาโคบตื่นขึ้นก็บอกว่าพระเจ้าสถิตอยู่ที่นั่นแน่นอน when he woke up and he said to himself that the Lord God dwelling here แล้วตรงนั้นเองนะครับเขาจึงให้ชื่อว่าเบธเอล and therefore that particular place called Bethel เบธเอลคือที่ที่ยาโคบฝันถึงการสถิตอยู่ของพระเจ้า Bethel mean that Jacob had dreamed the Lord God is still dwelling in there และในบทเรียนตอนนี้ยาโคบตื่นขึ้นเขากล่าวคำปฏิญาณหรือการต่อรองกับพระเจ้าแบบมีเงื่อนไข What is the lesson we learn here that Jacob learned that he had bargaining with the Lord God here คือบอกต่อรองพระเจ้าว่าถ้าฉันได้สิ่งนี้ฉันจะรับใช้พระเจ้า What is the bargaining that he wanted it he said if you would provide me with this then I do this ถ้าพระเจ้าให้ฉันอย่างนั้นฉันจะช่วยพระเจ้าอย่างนี้ If you do this to me for me
then I'll do that for you. และถ้าพระเจ้าให้ฉันฉันจะติดตามพระเจ้า If you give me this, then I follow you. เพราะฉะนั้นคนในปัจจุบันเหมือนยาโคบจำนวนมาก But nowadays, people in society, we are like Jacob. คือการต่อรองโดยมีเงื่อนไขกับพระเจ้า We are dealing with people, we dealing with the Lord God so that we gain something. หมายความว่าถ้าฉันจะอวยทิ้งตัวต่อพระเจ้าต่อเมื่อพระเจ้าอวยพรฉัน Maybe people might say, if you want to bless me.Then I will serve you. ถ้าพระเจ้าไม่ได้ให้อย่างที่ฉันอยากได้ฉันก็จะไม่รับใช้ if you would not give me like what I wanted, then I would not serve. พระเจ้าเห็นแง่มุมของยาโคบอีกแง่มุมหนึ่งที่ไม่สัตย์ซื่อคือเป็นคนที่ต่อรองเพื่อผลประโยชน์ So another sign of unfaithfulness for Jacob here is that he deal a lot with, he bargaining with the Lord. แรกสุดยาโคบไม่สัตย์ซื่อกับพี่ชายAnd in the beginning, he unfaithful to his brother. อันที่สองเขากลายเป็นคนที่นักตั้งเงื่อนไข And secondly, he like to make a deal. เรามีหลายคนหลายจำนวนมากนะครับที่มาคิดจักแบบมีเงื่อนไข He like to make condition like if this happen then that.Many people like that. คือถ้าไม่ให้ฉันร้องเพลงฉันก็ไม่มา If you would not allow me to sing, then I would not come. ถ้าไม่ให้ฉันทำอย่างนี้ฉันก็ไม่รับใช้ If you would not allow me to do certain things, then I would not serve. นี่เป็นพ่อที่เราเห็นได้จากชีวิตตัวอย่างThis is a good example for the father here. เรามาดูอีกแง่มุมนึง Another side of will. แง่มุมที่สามคือว่าในช่วงเหตุการณ์หนึ่งเขาได้ปั้มสู้กับพระเจ้า In number three situation that I want you to look at, that he wrestled.He wrestling with the Lord. เรามาดูการปั้มสู้ของเขา What this wrestling about? เราจำได้นะครับเมื่อยาโคบเองหลอกลวงพี่ชายหลอกลวงพ่อของเขา If you remember that he tricked his brother, he tricked his father. และเมื่อเขาแก่ตัวลงลาบันซึ่งเป็นพ่อตาของเขาก็หลอกลวงเขาเหมือนกัน When he became a little older, then Laban, which is his father-in-law, tricked him.ก็คือในคืนที่วิวาห์นั้นน่ะเขาเพิ่งรู้ตัวว่าลาบันได้มอบเจ้าสาวผิดตัวให้เขา And he realized on the night that he got married he got tricked into the older ยาโคบอยากจะได้ผู้หญิงอีกคนหนึ่งลูกสาวเขา Because Jacob eyed it for the younger one และลาบันก็หลอกลวงเขาให้คนอื่นเข้าไป And Laban gave the older one instead. เสร็จแล้วเขาต้องทำงานอีก7ปีเพื่อจะได้ลูกสาวราเชลของเขาที่เขารักจริงๆ So Jacob has to work another 7 years in order to gain Rachel. ยาโคบหลอกลวงแบบนี้เขาถูกหลอกลวงซะเอง See Jacob tricked other people, but now he been tricked. เขากำลังเก็บเกี่ยวผลที่เขาทำของเขาที่เขาหวาน And now he had harvest.He had harvesting whatever that he sold. ถึงแม้ว่าเขาเองได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้าให้เป็นบิดาของประชาชาติ Even though he been called by the Lord that he is the father of nation. ในช่วงนั้นยาโคบรู้สึกท้อแท้ใจ At this particular time, Jacob kind of run down. เขาก็ออกจากบ้านของพ่อตา And he rushed out from his father-in-law. เพราะเขาไม่ได้รับการต้อนรับ Because he doesn't been served well. ตอนนี้เขากลายเป็นคนที่ไม่มีที่ซุกหัวนอน And now he doesn't have place to rest.ตอนนี้เขากลายเป็นคนที่โดดเดี่ยว And now he alone เขาไม่มีงานรับใช้ And he doesn't have work to do อนาคตเขาเลือนลาง And now he can't see his future เขาเพียงจะพยายามตัวรอดเพื่อไม่ให้พี่ชายฆ่าเขา And the thing is that he tried to run away try to hide where his brother gonna get his life นี่เป็นสิ่งที่เป็นพระเจ้าอนุญาตให้วิกฤตการณ์นี้เกิดขึ้นในชีวิตของเขา He's a prayer here that whenIt's a critical time in his life. แล้วเวลานี้เองพระเจ้าจะช่วยให้เขาสู่อีกระดับหนึ่ง But this particular time is the time that the Lord God would want to lift him up to the high position here. พี่น้องดูในข้อที่ปฐมกาลบทที่23บทที่32 32 chapter 32. ปฐมกาลบทที่32พี่น้องจะดูในตัวอย่าง You can look at it as an example. 32นะครับ Chapter 32 Genesis.ข้อที่22 22ผมจะอ่านภาษาไทยและส่วนภาษาอังกฤษดูตามกันนะเพื่อประหยัดเวลา just follow along บทที่23บทที่32ข้อ22สำหรับหลายคนที่ไม่ได้มีโอกาสได้อ่านนะครับวันนี้เรามาดูบทที่32ข้อ22บอกว่า22ในคืนนั้นเองยาโคบก็ลุกขึ้นและพาภรรยาทั้งสองทั้งสาวใช้ทั้งสองและลูก11คนข้ามที่ท่าน้ำลุยข้ามแม่น้ำยัดบ่อข้อ23ยาโคบส่งครอบครัวข้ามลำธารแล้วก็ส่งทรัพย์สมบัติทั้งหมดข้ามไปด้วยยาโคบอยู่ที่นั่นแต่ผู้เดียวมีบุรุษผู้หนึ่งมาปล้ำ
กับเขาจนเวลารุ่งสางเมื่อบุรุษผู้นั้นเห็นว่าจะเอาชนะยาโคบไม่ได้ก็ถูกต้องที่ข้อต่อสะโพกของยาโคบขณะที่ปั้มสู้กันข้อต่อสะโพกของยาโคบก็เคล็ด26บุรุษนั้นว่าปล่อยให้เราไปเถอะเพราะใกล้สว่างแล้วแต่ยาโคบตอบว่าข้าพเจ้าไม่ยอมปล่อยให้ท่านไปนอกจากท่านจะอวยพรแก่ข้าพเจ้า27บุรุษผู้นั้นถามยาโคบว่ายาโคบว่าเจ้าชื่ออะไรยาโคบบอกว่าข้าพเจ้าชื่อยาโคบบุรุษนั้นจึงว่าเขาจะไม่เรียกท่านว่ายาโคบต่อไปแต่จะเรียกว่าอิสราเอลเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับจากยาโคบเป็นอิสราเอลเพราะเจ้าสู้กับพระเจ้าและมนุษย์และได้ชัยชนะยาโคบจึงถามบุรุษผู้นั้นว่าขอท่านบอกข้าพเจ้าว่าท่านชื่ออะไรแต่บุรุษนั้นกล่าวว่าเหตุฉะนั้นเจ้าจึงถามชื่อเราแล้วก็อวยพรยาโคบที่นั่นข้อ30ยาโคบจึงเรียกสถานที่นั้นว่าเปนีเอลให้จำคำนี้นะครับเปนีเอลกล่าวว่าเพราะข้าพเจ้าได้เห็นพระพักตร์พระเจ้าและยังมีชีวิตอยู่เมื่อยาโคบผ่านเปนีเอลอาทิตย์ก็ขึ้นแล้วเขาก็เดินขยโยขยเยเพราะเจ็บสะโพกเหตุฉะนี้อิสราเอลจึงไม่กินเส้นเอ็นที่สะโพกซึ่งอยู่ที่ข้อต่อสะโพกนั้นทุกวันนี้เราดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น Well if you would read along in that 22 in chapter 20 to 32 there you see the storyline เราเห็น2ภาพ2แบบของยาโคบ You see two pictures here aboutJacob here. ตอนนี้พระเจ้าต้องการยกระดับชีวิตของเขา The Lord God want to lift Jacob up higher. เพราะว่าชีวิตของยาโคบก็เหมือนชีวิตในสังคมทั่วไป Because Jacob. Because Jacob life is ordinary like other people. ก็คือใช้เล่ห์เหลี่ยมในการชีวิตการเป็นอยู่ Because he uses trick. He uses like other people would do. ทำอะไรก็เพื่อมีผลประโยชน์มีเงื่อนไข Whatever that he does has gained some benefits.พระเจ้าไม่ต้องการพ่อตัวอย่างแบบนี้ See the Lord God would not want the father the role of the father like this พระเจ้าให้เหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับชีวิตของเขา The Lord God provided him a harsh time here แล้ววันนั้นเองที่ยาโคบก็มีโอกาสเผชิญหน้ากับพระเจ้า And this particular time Jacob faced God face to face here เมื่อเผชิญหน้ากับพระเจ้าเหตุการณ์ช่วงนี้เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุด The display here that seeing that the Lord God had wrestled with Jacob. ตราบใดที่เรายังไม่ได้เผชิญหน้ากับพระเจ้าอย่างชัดเจน See when we are not facing the Lord God face to face. มันจะไม่มีอะไรในชีวิตของเรา If you are not facing him face to face, nothing will happen. การเผชิญหน้ากับพระเจ้านั้นเป็นประสบการณ์ที่เราทุกคนควรจะเจอ When you face the Lord God face to face, then you're going to learn something from the Lord. เพราะคริสเตียนเราทุกคนเมื่อเผชิญหน้ากับพระเจ้าแบบชนิดที่ว่ามันจะพลิกผันชีวิตของเรา See when you face the Lord that Christian life like that we going to be able to flip it upside down somehow reciprocal our life หลังจากการต่อสู้กับบุรุษนั้นคือพระเจ้าการต่อสู้ครั้งนั้นยาโคบไม่ใช่ยาโคบคนเดิมอีกต่อไป In here when he wrestled with that manWhich is the God, the Lord God Himself. You gonna be changed. คำว่ายาโคบ You gonna change. คำว่ายาโคบแปลว่าจอมหลอกลวง Jacob, the meaning of Jacob it means trick. พระเจ้าบอกว่าเราจะเปลี่ยนใหม่ Mean trick that the Lord God wanna change his name. จะเปลี่ยนให้เป็นคำว่าอิสราเอล I wanna change your name into Israel. อิสราเอลแปลว่าเจ้าชาย Israel mean the prince.จากจอมหลอกลวงให้มาเป็นเจ้าชาย From the tricker intoPrince. แต่ว่าถ้าเราไม่ได้เผชิญหน้าปั้มสู้กับพระเจ้าชีวิตเราก็ยังเป็นชีวิตที่หลอกลวง When your life never wrestle with the Lord, you never face the Lord face to face, you never gonna get the name changed. ชีวิตเราก็ยังทำอะไรเพื่อผลประโยชน์ And whenever you do things, you're gonna gain some benefit like what you want. เราจะต้องมีเงื่อนไขกับพระเจ้า And you always have a condition with the Lord. เพราะฉะนั้นงานพระทัยของพระเจ้าในชีวิตเราพระเจ้าต้องการเปลี่ยนคุณลักษณะในชีวิตเรา See the Lord God when you meet Him.He want to change with some characteristic in you. พระเจ้าต้องการเปลี่ยนยาโคบให้เป็นอิสราเอล See, the Lord God want to change Jacob to Israel. ความจริงนี่ไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่ยาโคบออกไปพักแรม Well, this is not the first time that Jacob went and rested. ก่อนหน้าที่เขาปั้มสู้กับพระเจ้าเมื่อ20ปีก่อนนั้นเขาได้ฝันถึงว่าบันไดที่ลงมาจากสวรรค์แล้ว Remember, some 20 years ago, he was dream, he was rest, and he has dreamed.Understand there's somebody which is God. เมื่อยาโคบตื่นขึ้นมาก็เลยตั้งชื่อท่านว่าเบตเอลคือบ้านของพระเจ้า And when he woke up and he
knew that the Lord God is there dwelling in there, so therefore Bethel is the name of that place. เมื่อ20ปีก่อนที่เขาฝันนั้นพระเจ้าบอกว่าเราจะอยู่กับเจ้าเราจะพิทักษ์รักษาเจ้าทุกแห่งที่เจ้าไปเราจะนำเจ้า And that particular day 20 years ago the Lord God promised him that I will be with you I will protect you wherever you go. เพราะฉะนั้นปัญหาของคริสเตียนจำนวนมากคือเมื่อเราอยู่ในเบธเอลเรารู้สึกว่าพอใจเราไม่อยากเคลื่อนไหว See many time in Christian life we are like that when we in the house of the Lord we in the dwelling place of the Lord we tend to forget ในเบธเอลนั้นเขาเป็นคนที่ฝันดีตรงนั้น See in Bethel is the place that he have good dream เขาเห็นทูตสวรรค์ขึ้นลงต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้า He has seen angel of the Lord walks up and down that stair มีความงดงามเหลือเกิน It's so beautifulเขามีทุกอย่างที่เขาต้องการ It's so beautiful. It's just everything that he wanted. He could have it. ทำไมจะต้องก้าวต่อไป Why he has to step up? ตราบใดที่เราไม่ก้าวต่อไปแผ่นดินของเราจะไม่ได้รับการรักษา See, you have to step up because if you're not stepping up, the Lord's kingdom would not be rich. พระเจ้าเราทุกคนต้องเคลื่อนออกจากเบธเอลไปสู่ที่เปนีเอล See, we will have to walk from Bethel.Into Peniel. Peniel คือที่ที่พระเจ้าเปลี่ยนแปลงเรา Peniel. Peniel ที่พระเจ้าต้องการเปลี่ยนแปลง Peniel is the place where the Lord God would change something. ตอนนี้เขาอยู่ที่เบธเอลยาโคบก็วิ่งหนีเอซาวตลอดเวลา And if you remember, Esau is hunting him upside down when he was in Bethel. หลังจากที่ยาโคบเผชิญหน้าพระเจ้าที่เปเนียลแล้วเขาเดินหน้าไปพบกับเอซาวพี่ชายของเขา And when he at Peniel.He walks and meet up with his brother. คราวนี้คราวนี้ไม่มีสงครามแล้ว At this particular time, no more war. ไม่มีการทำลายล้างแล้ว No more destruction. ไม่จำเป็นต้องต่อสู้กับเอซาวแล้ว There's no such reason that we have to fight with Esau anymore. เพราะว่ายาโคบนั้นได้ปั้มสู้กับพระเจ้าเรียบร้อยแล้ว Because Jacob already wrestled with God. เพราะฉะนั้นในที่เปเนียลเปลี่ยนแปลงชีวิตยาโคบอย่างมาก And Peniel is the place thatThe Lord God have changed Jacob. มีสงครามเนื้อหนังมากมายที่เราต้องหลีกเลี่ยง There's so many war, freshly war that we are facing. มีเพียงการต่อสู้อย่างเดียวที่สำคัญนั่นคือการต่อสู้ปั้มสู้กับพระเจ้า The only very important war or wrestle that you must do is wrestle with the Lord. การปั้มสู้กับพระเจ้าด้วยวิธีที่บริสุทธิ์Wrestle with the Lord in a holy way. เป็นความยำเกรงพระเจ้า It is the fear of the Lord. เป็นความมุ่งมั่นของเรา It is the focus we have to the Lord. เหมือนยาโคบที่พูดบอกว่าข้าพเจ้าจะไม่ยอมปล่อยนอกจนกว่าท่านจะอวยพรข้าพเจ้า Just like Jacob here, when he wrestled with this particular man, he would not let go. He would make deal with the Lord God where I would not let go until you say something. เพราะฉะนั้นชีวิตของยาโคบนั้นในที่สุดเขารู้แล้วว่าเขาจะต้องได้รับอะไรบางอย่างก่อนที่เขาจะปล่อยพระเจ้าไป See at the end of it he realized that endurance of that particular holding on to it that he would get something from the Lord อย่ากลัวที่จะปั้มสู้กับพระเจ้า Don't be fearful don't be afraid of wrestling with the Lord here เราไม่ต้องกลัวว่าเราจะต้องเดินขากระปกกระเพก Don't be afraid that one day we might be limpingวิธีเจ้าเล่ห์เพทุบายแบบเนื้อหนังต้องถูกทำลาย But the thing is if you were to use the worldly way of trickling yourself into you might be hunting down by ขณะที่ปั้มสู้กันทูตของพระเจ้าก็แตะที่สะโพกหรือสะโพกของยาโคบสะโพกของยาโคบก็เลยเคล็ดไปตอนนั้น And if you read it in 32That particular man would touch on the limb, on the hip bone there, so that he limping on this. สะโพกนั้นในสรีระนะครับเป็นกระดูกกล้ามเนื้อที่ใหญ่ที่สุดในร่างกาย Well, you know, by the bone itself, functionality of the hip bone itself is the biggest bone in the whole, throughout the whole body. มันแสดงถึงพละกำลังของมนุษย์ What does it mean? It means that this is the strength of the man. เพราะฉะนั้นพระเจ้าเนี่ยต้องให้ยาโคบที่ถูกทำลายในความเข้มแข็งของมนุษย์ก่อน See the Lord God want to tell Jacob that you will be destroyed in the manly you that you are ที่จะไม่ใช้พละกำลังความเจ้าเล่ห์ของตัวเอง That what does it say that you would not use your own might
before I แล้วพระเจ้าก็จะเปลี่ยนให้เป็นอิสราเอลได้ and then I can which is the Lord God said then I can change you into Israel การเผชิญหน้าพระเจ้าจึงมีการเปลี่ยนแปลง see when you face the Lord God this way then repentant or the change is there หลายคนยังไม่เคยเผชิญหน้ากับพระเจ้า well many people might not have chance to or might notFaith in God that way. ในวันพ่อวันนี้ Well, due to the fact that today is Father's Day. ขอให้พระบิดาของเราพ่อของเราตรวจค้นวิถีชีวิตที่ไม่สัตย์ซื่อของเรา May the Lord God who in the heaven search in our life that He will find something in our life. สำรวจในส่วนลึกของชีวิตของเรา Search deep in our life.เพื่อจะได้เตรียมเราสำหรับงานที่ยิ่งใหญ่ So that He will be able to plan us.Into the future, the greater thing. ขอให้เราปล้ำสู้กับพระเจ้าจนพบพระองค์ Let us all wrestle with the Lord God so that we'll find the right. ขอให้เราเปลี่ยนจากยาโคคนหลอกลวงฝ่ายเนื้อหนังเป็นอิสราเอลใหม่ Let us all change from Jacob who lived for fleshly thing, a worldly thing, into Israel. ขอให้เราเคลื่อนจากเบธเอลที่ฝันของเราดีตลอดอยู่กับที่ตลอดให้ขึ้นไปที่เปเนียล Let us all move from Bethel, which is the dream, good dream that you have all the time, into Penuel. เพราะหลายครั้งนี่เราไม่อยากทำอะไรแล้ว Many times we don't wanna do anything anymore. Bethel นั้นสะดวกสบายทุกอย่างเป็นสิ่งที่สะดวกสบายแล้ว Bethel is the place where it's so comfortable.พระเจ้าต้องการให้เราออกจากที่ตรงนั้นไปยังเปเนียล The Lord God wanna bring you out from that comfortable place into Peniel แล้วยาโคบก็เชื่อฟัง And Jacob walk along แล้วก็ออกไปยังรับใช้พระเจ้า Walk and serve the Lord ในวันพ่อวันนี้ขอให้บทเรียนของยาโคบเป็นประโยชน์กับเรา For the Father's Day today let it be good ให้เราได้ถูกการค้นพบในชีวิตของเรา Let us all be able to find and seek and find the truth about และให้พระเจ้าทำลายชีวิตฝ่ายเนื้อหนังของเรา Let the Lord God destroy the fleshly the manlyhood you are และขอพระเจ้าเปลี่ยนชื่อของเรา And may the Lord God change your name ให้เราเป็นเจ้าชายของพระเจ้า So that we are the prince for the Lord อธิษฐาน Let's pray สรรเสริญพระบิดาเจ้า